เอาโว้ยนี่ตองหนึ่งโดน50ผมหมดตูดเอาล่ะครับวันนี้ตอนนี้เราก็จะมาเล่นซีโร่ก็คือทอยลูกเต๋านะจะมาสอนเล่นซีโร่อยู่ไหนซีโร่อยู่ในสวนสาธารณะของพวกคนไร้บ้านวิ่งเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเจอสัญลักษณ์เนี่ยลูกเต๋าอย่างเงี้ยเนี่ยเงี้ยนะนั่นแหละซีโร่โอเคกด A เข้าไปเสร็จปุ๊บเล่นนะก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะแลกแต้มเท่าไหร่ล้านหนึ่งได้10,000แต้มแสนหนึ่งได้1,000 10,000เยนได้100แต้มเลือกก่อนสมมติว่าผมเลือกกลางๆแสนหนึ่งได้1,000แต้มครั้งเดียวพอถ้ากดอีกเนี่ยมันก็จะเป็น2,000แต้ม3,000แต้มเงินเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาบรรทัดสุดท้ายกด A เข้าสู่การเล่นซีโร่เป็นอย่างนี้มันจะมีเจ้ามือนะถ้าเจ้ามือทอยนับแต้มยังไงนับแต้มก็คือเดี๋ยวก็คือสมมุติมันออกเบิ้ลมันมี3ลูกเต๋าใช่มั้ยลูกเต๋ามี3อันใช่มั้ยถ้ามันออกเบิ้ลอย่างเช่น552อย่างนี้กี่แต้มอย่างนี้คือ2แต้ม664อย่างนี้คือ4แต้ม116อย่างนี้คือ6แต้มเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีสิ่งที่เราควรจะต้องจำก็คือว่า456มุซาชิถ้าออก456แสดงว่าคุณจะชนะแล้วคุณก็จะได้เงิน2เท่าของคนที่แทงสมมุติว่าคุณเป็นเจ้ามือคุณก็จะได้ทุกคนเลยเป็น2เท่าเดี๋ยวเล่นให้ดูเพราะว่ามันไม่ยากไอ้ตัวนี้ถ้าได้ตองอ่ะจะได้3เท่ายกเว้นได้ตอง1 1 2 3 1 2 3เนี่ยคุณจะแพ้เลยแล้วคุณก็จะเสียอีกเสีย2เท่าอ่ะเสีย2เท่าอ่ะเล่นให้ดูก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยมันจะได้เข้าใจมันไม่ยากถ้าอธิบายแบบเนี้ยมันงงนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาบอกกลยุทธ์ด้วยโอเคนะอีกสิตอนนี้คือเรากำลังทอยเพื่อเลือกเจ้ามือก่อนนะตอนนี้ BK ถ้าสังเกตดูนั่นคือเจ้ามือเจ้ามือเขาจะทอยถ้าเราเป็นเจ้ามือเราจะไม่สามารถวางเดิมพันได้เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราไม่ใช่เจ้ามือเราจะวางเดิมพันถูกไหมวิธีการดูวางเดิมพันเท่าไหร่ให้ดูว่าเขาวางเดิมพันกันเท่าไหร่คนนี้วาง200คนนี้วาง70วาง70ก็คือประมาณ100นึงให้มันใกล้ๆกับเขาเรามี 1,000 นึงถูกป่ะเราวางเดิมพัน 1,000 แต้ม 1,000 พอยต์100นึงวางก่อนพอวางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเจ้ามือจะทอยเจ้ามือทอย3ครั้งจะทอยได้3ครั้งนะ226เจ้ามือทอยได้6แต้มถูกป่ะ6だมาดูนี่นะอย่างเงี้ยชนะไปเลยเรียบร้อยผมแทง100นึงผมเสีย100นึงใครแทง70ก็เสีย70จบแล้วก็จะวนทัวร์วนตามเข็มนาฬิกาต่อไปก็เป็นผมละที่จะเป็นเจ้ามือ次おや誰だっけใครเราก็แทงก็ทอยได้3ทีเหมือนกันทอยทีที่1เห็นมั้ยมันไม่ต้องวางเดิมพันเราเป็นเจ้ามือเราไม่ต้องวางเดิมพันเพราะเขาวางเดิมพัน74 56 82แล้วใช่มั้ยทอยเลยปึ๊บออกอะไร3 4 5ไม่มี3 4 5 3 4 5อีกแล้วโอ้โหชิบหายแล้วกูถ้าเกิดว่าทอยอีกทีนึงไม่มีแต้มผมจะโบแล้วผมจะเสียเงินให้พวกเขาเลย74 56 82เลยได้แค่3ทีโอ้ได้3แต้มเนี่ยอย่างเงี้ยได้3แต้ม6 6 3เนี่ยได้3แต้มก็ให้เขาการแทงทริปเปิลอย่างนี้คือถ้าเขาชนะผมเขาจะได้เลย3เท่าแต่นี่เขาได้3แต้มเท่าผมถ้าเกิดได้3แต้มเท่าเจ้ามือแบบนี้เนี่ยก็ไม่เสียแต่ถ้าเขาชนะผมเนี่ย74คูณ3แต่ถ้าเขาแพ้เขาแทงได้ครั้งเดียวนะถ้าทริปเปิลแบบเมื่อกี้คือเขาทอยได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าเขาเสียเขาก็เสีย74แต่ถ้าเขาทอยแล้วเขาชนะเขาก็เอา74คูณ3เนี่ยอย่างเงี้ยคนนี้เลือกทอย3ครั้งเลือกทอย3ครั้งก็ได้4แต้มถ้ามีแต้มคือจะหยุดเลยเนี่ยได้4แต้มแต่ถ้าไม่มีแต้มจะทอยอีกจะทอยไปเรื่อยๆซาเตโตคนนี้ก็เหมือนกัน4ก็คือแพ้ทุกคนเลยว่างั้นน่ะนะ
เนี่ยนี่ผมจ่าย2คนไม่จ่ายคนนึงเนี่ยนะคนนี้บวก5 6คนนี้บวกแบบ2แล้วผมก็บวกเข้าไปเดโดนไปเท่าไหร่ว่าไปนี่ต่อไปเจ้ามือคือคนซ้ายสุดผมก็จะวาง 1,100 นึงเท่าเดิมหุ้ยมาละเจ้ามือ3 4 5ไม่มีหุ้ย1 2 3เนี่ยนะเจ้ามือจะแพ้เลยแล้วเราก็จะได้เงินเจ้ามือเท่าตัวนึงขึ้นมาอีกเท่าตัวนึงด้วยเนี่ยได้4แต้มเราได้4แต้มนะโยมไปโอเคแหมโอ้ดมีไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนี่คนอื่นเขาทอยไม่อยากจะรู้1 2 3นี่ซวยเลยนะอันนี้คือโบ๋เลยคนเจ้าชิเลยคือไปทอย3ทีโบ๋คือแพ้เลยจบนี่เจ้ามือก็กินคนนี้ไปซาเตโตคนนี้ก็ซาเตโตโบ๋ครั้งนึงจบ5 5 6ได้6แต้มโอเคคุณชนะง่ายไหมง่ายไหมไม่ยากนะต่อไปเราก็แทง3ทีเหมือนเดิมเอา4แต้มใช่ไหม1 3 6ไม่มีจบโบว่างั้นแล้วเนี่ย3 3 4ผมได้4แต้มเท่าเจ้ามือผมไม่ต้องเสียแล้วผมก็ไม่ได้อะไรจบนะวนไปอย่างงี้จนครบรอบแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเลิกเปล่าเนี่ยก็ผมก็แทง101เหมือนเดิมได้4แต้มโอ้โหยงดะเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆดูต้องดูถึงจะเล่นเป็นแล้วจะเล่นเป็นทำไมวะเนี่ยถ้าได้1แต้มนี่คือแพ้เลยถ้าเจ้ามือทอยได้1แต้มเนี่ยเขาจะเสียทันทีเลยคนอื่นไม่ต้องแพ้เลยเอาตาเราแล้วใช่ไหม1 2 4ถ้า1 2 3ผมเสีย200เลยผมไม่ได้เสีย100 1 1 2 3นี่อย่าออกภาวนาเลย1โหมปากกูนี่มันเฮงจริงๆอ่ะถือว่าทำเป็นตัวอย่างก็แล้วกันวะตัวอย่างที่ไม่ดีกูแกงซะตู้เนี่ย100ใช่มั้ยเดี๋ยวดูว่าผมจะลบ200ผมแทง100นึงก็จริงแต่ผมจะลบ200อุ้ยเกากระบาเลยกูเนี่ย1 5 1 4 5โอ้หุ้ยเฮ้ย3 5 6โอ้ไม่มีไม่มีเต็มก็ยังดีอ่ะใช่มั้ย1 2 3มันห่วยสุดเนี่ยคูณ200นี่เรียบร้อยหรือ500แล้วอ่ะคูณ 1,000 เค้าถามอ่ะพอมันวนครบรอบแล้วเค้าจะถามว่าเล่นใหม่ไหมถ้าจะออกก็กดโน่ถ้าจะเล่นต่ออยากแก้มือก็เยสซึ่งผมอยากแก้มือผมก็จะเยส100ก็เจ้ามือหนึ่งสองสามไปเลยเจ้ามือเอาโอ้ยนี่ตองหนึ่งโดน50ผมหมดตูดตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณดูไว้นะคุณนานๆจะออกเทเอ็ดเอาผมมีอยู่400เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมมี1,000ใช่ไหมผมเริ่มต้น1,000ผมหมดตูดเลยผมหมดตูดเกลี้ยงนะผมโดน500ลบ400คราวนี้จะมาถึงเรื่องกลยุทธกลยุทธ์ก็คือว่า 1. หน้าตักเราน้อยๆไว้ก่อนนะอย่าไปเอาซะเยอะเกิดไปเจอเอทเอาแบบเมื่อกี้ตองหนึ่งเข้าไปอ่ะผมเคยเจออย่างนี้นะคือผมเป็นเจ้ามือผมเป็นเจ้ามือนั่นแหละแล้วคราวนี้ปุ๊บมีคนนึงเนี่ยเขายอมโยลูกเต่าแค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าชนะเนี่ยเขาจะได้3เท่าปรากฏว่ามันออกตองหนึ่งก็คือเอา5คูณ3มาได้15เท่าตังหมดเลยนะสมมติผมวางไว้เยอะๆเงี้ยสมมติว่า 20,000 พอยต์เนี่ยหมดเลย 20,000 พอยต์2ล้านเยนหมดตูดเลยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าผมวางไว้ 1,000 พอยต์เนี่ยผมโดน15เท่าผมก็หมดแค่ 1,000 นึงนะผมไม่ได้หมดมันจะติดลบเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวแต่ผมจะหมดแค่ 1,000 นึงเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราวางหน้าตักน้อยๆไว้ก่อนอันดับแรกอย่างเช่นเนี่ยกดเนี้ย 1,000 พอก็คือหมายความว่ารอบเนี้ยเราจะเสียแค่พันเดียวต่อให้จะซวยโดนเอทเอาท์แล้วมันก็คูณ3เข้าไปด้วยเนี่ยก็เสียแค่พันเดียวนี่ข้อ1เดี๋ยวลองเล่นให้ดู
วางน้อยๆไว้ก่อนวางตามเพื่อนอ่ะว่างั้นอ่ะเนี่ย 1,000 ทุกคน 1,000 หมดเคกะเก็นชินายซึอย่างนี้เป็นต้น2คือเมื่อคุณได้ประมาณ 20% ของ 1,000 ก็คือ 1,200 เลิกจำไว้นะเก็บเงินก่อนแล้ววางใหม่ 1,000 นึงนี่คือข้อ2ตอนนี้ใครเป็นแบงค์เอาเราเป็นแบงเกอร์เราก็ทำไปก่อนโอ้โหได้ตอง2คือคูณ3หมดเลยเนี่ยใครแทงเท่าไหร่อ่ะคูณ3แล้วจ่ายมั้ยผมนี่ซูรุยกเว้นตอง1คูณ5นั่นจะต่ออ่ากุยาชเนี่ยคูณ3เห็นมั้ยคูณ3หมดเลยผมได้มา 69% ดังนั้นผมจะเลิกแต่ว่าเลิกไม่ได้ต้องวนผมแทงบาทเดียวนะผมแทงบาทเดียวไปก่อนคือมันเป็นกลยุทธ์ที่เราไม่ต้องโหลดเซฟถ้าโหลดเซฟก็โหลดไปเถอะจริงๆแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าไม่ได้ฝึกอะไรอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ฝึกความน่าจะเป็นหรือมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยไอ้นี่ผมไม่ได้โกงเกมนะเข้าใจไหมผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงก็เขามีให้อ่ะเขามีให้ผมก็ต้องทำอ่ะสัญญาตาเด้ไอ้นี่คือผมบวกบาทนึงใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมคิดจะเลิกไม่เอาอย่าโลภนะอย่าโลภนี่บาทเดียวเกมมันไม่ยากแต่อย่าโลภเฮ้ยนี่หกแต้มโอเคดอกเสียบาทเดียวทำยารู้เนาะยารู้จังเลยค่ะวนแล้วเดี๋ยวก็จะออกแล้วล่ะอุ้ยอันนี้มีสามแต้มคราวนี้ถ้าเจ้ามือทอยเจ้ามือทอยได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมุติเขาทอยได้3แต้มเราเนี่ยกด x จะทอยครั้งเดียวแต่ถ้าชนะคูณ3หรือเรากด a เพื่อจะทอยทั้งหมด3ครั้งมีโอกาสชนะผมแนะนำนะถ้าคุณไม่ใช่เจ้ามือให้คุณกด x คือทอยครั้งเดียวแล้วคูณ3เพราะอะไร1ไม่ว่าเจ้ามือจะออกอะไรก็แล้วแต่สมมุติออก3หรือออก6ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณทอยแล้วออก1 2 3คุณเสีย2เท่าเลยถ้าคุณทอยแล้วมันโบ๋คุณก็โบ๋อยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยทอยครั้งเดียวไปเลยมันน่ามีความน่าจะเป็นที่ระยะยาวแล้วอ่ะคุณจะได้เงินมากกว่าคุณจะเสียเงินนี่คือสิ่งที่ผมคิดเองนะแต่ไม่ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่รู้จะคำนวณยังไงเพราะว่าอ่ะตอนนี้มันได้3แค่3แต้มโอกาสที่คุณจะชนะมีสูงด้วยคุณกด x เลยทอยครั้งเดียวแล้วถ้าชนะเขาผมจะได้3บาทอ่ะเอาง่ายๆอันนี้เนี่ย2 3 6โบผมก็เสียไปดิไม่เป็นไรนี่เป็นอย่างนี้เป็นต้นว้าชเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาทอย3ครั้งใช่มั้ยเนี่ย3 4 6โบเขาก็ทอยได้ใหม่ครั้งนึงไอ้มุสาชิไว้346มุสาชิโทษทีได้2เท่าแต่ถ้าเกิดว่าเขาทอยครั้งเดียวนี่ครั้งแรกเขาได้เลยเนี่ยมุสาชิก็เอา2คูณ3ก็เป็น6เท่านะลองคิดดูดิจริงมั้ยอย่างเงี้ยอย่างคนเนี้ยไอ้นี่3อ่ะ1โอ้อะไรวะเนี่ย1 3 4โอเคโบ๋ๆคนนี้1 3 4 6ไอ้นี่ก็โบ๋1 3 5ไอ้นี่คือถ้าไม่ใช่เจ้ามือ1 3 5จะเป็นแต้มของคนที่แล้วเนี่ยก็คือ ODD เนี่ยก็จะเป็นแต้มของคนที่แล้วก็คือชนะมุสาชิอ่ะเนี่ยบวก12อันนี้40คูณ2อันนี้ก็ชนะมอยคะอันนี้เขาบอกว่าผมจะเลิกไหมเอ้ยผมจะเล่นต่อไหมโน่ไม่เล่นเก็บก่อนนี่เก็บเนี่ยก็ได้มาประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นอีกทีนึงไอ้ไม่ใช่行くぜแบงเกอร์ใครตอง2เลยให้เรา
้าวล่ะแล้วก็แทงร้อยนึงเหมือนเดิมสองเลย สองสามห้าไม่มีสองเลยเอาออกอย่างนี้คือแจกตังค์เลยผมได้ร้อยนึงเลยห้ามโยนออกชงเป็นต่อโยชเนี่ยผมได้ร้อยทุกคนได้หมดเจ้ามือแจกตังค์เดี๋ยวจีร้อนอีกน้องแทงร้อยหนึ่งอีกซาเตโตอันนี้เจ้ามือซาเตโตสองสี่หกก็คือได้สี่แต้มแต่ถ้าไม่ใช่เจ้ามือเนี่ยก็คือแต้มจะนับคนต่อไปเนี่ย2 4 6ได้4แต้มแต่ถ้าไม่ใช่เจ้ามือคือเขาจะนับคนต่อไปว่าแต้มได้เท่าไหร่แต่ถ้า1 3 5ถ้าเป็นเจ้ามือก็ได้3แต้มแต่ถ้าไม่ใช่เจ้ามือก็จะนับคนหลังคือก่อนหน้าเฮ้ยเฮ้ยนี่โบจบโกินสุยโตรันบาย調子悪いみたいだなเราเจ้ามือได้4แต้มใช่มั้ยเอาเลยนี่อีกใครดะ1 2 3ดูดิส้นตีนมันนี่โอ้โหคูณ2 200แทงครั้งเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าแทงครั้งที่2ครั้งที่3แล้วผมได้1 2 3เนี่ยนะซวยเลยใช่ป่ะซอละโหนี่กูสาดแบบโหนี่กูสาดชีสได้2เท่า246ของผมก็เสีย200เลยซวยเลยมันเป็นไร100นึงเหมือนเดิมไปอย่างเร็วหุ้ยหุ้ยได้2แต้มโอเคนี่อ่ะนี่อย่างงี้ผมก็โยนเลยทึบทีเดียว5แต้มแหมผมได้3ผมได้3เท่าแล้วลองดูผมชนะเจ้ามือนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้300สองเลยเห็นมั้ยทำไปเรื่อยๆความน่าจะเป็นมันดีกว่าเนี่ยไอ้คนนี้ก็ชนะโยนครั้งเดียวก็ชนะแต่ได้แค่เท่าไหร่115ได้แค่115ซาเตโต3 4 6อันนี้มูซาชิคูณ2มูซาชิมันก็แทงครั้งเดียวเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมได้300คนอื่นได้น้อย 1,200 ได้ 20% ละเดี๋ยวก่อนใจเย็นอันนี้เป็นเจ้าเมืองได้สองแต้มผูถ้ามีเสียออกมาตองแล้วเนี่ยนี่ค่ะเตรียมตัวโดนแดกสองเลยหนึ่งแต้มเอ้าแม่สองมันยังหนึ่งยังมีคนที่เขายังแจกเงินให้เราอยู่หนึ่งสามห้าพี่น้องมีตาเนี่ยเจ้าเสอ้าวก็คือโบ๋ดิใช่เพราะว่าเนี่ย1 3 5มันก็คือ1กับ1เห็นมั้ยมันเป็นมันได้1แต้มก็คือโบอุ๊ยชนะทั้ง2คนแล้วเนี่ยอุ๊ยนึกว่าตอง5กูจะเครียดโอเคแพ้คนนี้จบไปคงจะสิได้ขึ้นไปเอาล่ะก็เหมือนเดิมเนี่ยผมได้ 1,364 30% ไม่เล่นออกมาเก็บเงินก่อนแน่ง่ายมั้ยกูไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วมั้งเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆวิธีการเล่นซีโรเป็นอย่างนี้เอาละเราบ้างเหมือนเดิมมัน3แต้มเองเน้นๆเน้นๆโอ้โหนี่3คูณ3เป็น9ผมเลิกนี่เน้นๆตอง2ต้องยาลูโนเรียบร้อย900เอาละเรียบร้อยไอ้นี่เมื่อกี้รวยๆอยู่ดีๆไม่ยอมเลิกเห็นไหมไม่ยอมเก็บตังค์ตอนนั้นได้มาตั้ง 3,000 ถ้ามันเก็บเนี่ยนะโหสบายเลยนะไม่ยอมเก็บล็อกอย่าตัวยารุจะเนี่ยค่ะมาจิสก้าโอ้ล่ะเอ้าออกช่างมันอ่ะผมเลิกแล้วแหละชมเบนต์เนี่ย9 900อิ่มๆได้มาเท่าตัวนึงเลยเนี่ยครั้งเนี้ย